สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆผมมีหนังสือมาขายนะครับชื่อว่าหนังสือการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับที่บรรจงใส่ประสบการณ์ต่างๆลงไปขายในราคา290บาทครับเงินที่ได้นะครับจะเอาไปซื้อข้าวถุงละ5กิโลกรัมไปมอบให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ซื้ออาหารไปให้กับหมาเร่ร่อนนะครับราคาจึงแพงหน่อยหนึ่ง290บาทค่าส่งฟรีนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องแวดวงดารานักร้องกันบ้างครับเราฟังแต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีมาเยอะมากดาราทำแชร์ลูกโซ่ดาราโดน DSI โดนตำรวจโดนปปง.จับไปทีละคน2คนคน2คนชีวิตของดารากลุ่มนี้ก็มักจะทำตัวเป็นไฮโซทั้งๆที่บางครั้งกำพืชตัวเองก็ไม่ใช่ก็มาจากคนธรรมดาบ้านๆพอดังก็ลืมกำพืชตัวเองแต่หลายคนก็มาจากแวดวงไฮโซก็มีหลากหลายมีคะเค้ากันไปสำหรับคนที่มาจากตระกูลที่ดีที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะเวอร์อะไรหรอกครับเพราะว่าเขาเบื่อเขาเอียนแล้วแต่พวกไม่มีนี่ครับแต่ก่อนก็อยู่บ้านนอกแบบผมนี่แหละครับตัวดำๆพอมีเงินเขาหน่อยก็ไปทำหน้าทำนมทำทั้งตัวอาบน้ำแร่แช่น้ำนมก็เลยดูดีขึ้นแล้วก็ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมขับรถซุปเปอร์คาร์มันก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะครับถ้าเกิดว่าเงินที่ได้มาไม่ได้บริสุทธิ์เพราะว่าดาราถามว่าได้เงินเยอะไหมก็เยอะแต่ไม่เยอะถึงขั้นที่จะทำอะไรซื้อรถคันละ30-40ล้านไม่เยอะถึงขั้นนั้นแหละครับผมก็ไม่เห็นคุณสมบัติเมธนีไม่เห็นคุณสรพงษ์ชาตรีขับรถซุปเปอร์คาร์เลยไม่เห็นเลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้มาคุยถึงเรื่องดีๆกันบ้างปรากฏว่ามีนักวิจัยท่านหนึ่งนะครับ เขาทำการวิจัยในระดับปริญญาเอกครับจนพบดอกไม้หอมชนิดหนึ่งของโรคเลยนะครับอยู่ที่นราธิวาสครับผลงานของนักวิจัยท่านนี้ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ไปค้นพบดอกไม้หอมชนิดนี้ที่นราธิวาสนราธิวาสก็ติดชายแดนเลยนะครับเวลาไปทีผมเคยไปทำงานอยู่ที่อำเภอปิเหลงกับอำเภอบ่าเจาะก็เหมือนกับไปอยู่ต่างประเทศเลยครับต้องมีล่ามแปลด้วยเพราะว่าคนที่นั่นเขาพูดภาษายาวีการเดินทางครับจากกรุงเทพโอ้โหพันกว่ากิโลอะครับไปแบบสุดๆเลยชีวิตในช่วงนั้นทีมงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตนะครับที่ฝ่ายค้านที่พรรคก้าวไกลด่าอยู่ทุกวันเนี่ยครับเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ค้นพบดอกไม้ชนิดนี้นะครับแต่ผมยังไม่บอกชื่อนะเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกจากนราธิวาสซึ่งเป็นผลการวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ชาววัสกูกับนางสาวอนิสราคำทองดีดำทองดีคือนางสาวอนิสราเนี่ยครับเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาความหลากหลายทางชีวชาติทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์และนายอับดุลลอมแมบากานักวิจัยสกัดกลุ่มวิจัยอิสระคือ3คนเนี่ยเขาค้นพบก็มีอาจารย์คนหนึ่งมีนักศึกษาคนหนึ่งมีนักวิจัยอิสระคนหนึ่งศึกษาตัวอย่างพืชดอกหอมวงกระดังงา
ที่นราธิวาสนี่แหละครับยังไม่บอกชื่อนะเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งมีสระเด่นเป็นดอกเดียวมีกลิ่นหอมแรงกลีบดอกหนาสีเหลืองกลีบชั้นนอกเรียวยาวกลีบชั้นในประกบกันไม่บานออกมีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของกลีบชั้นนอกพบ2ต้นในป่าใกล้สวนยางพาราและสวนผลไม้อำเภอชันแนะจังหวัดนราธิวาสแต่ปัจจุบันถูกตัดไปแล้ว1ต้นโอ้เวรกรรมจริงๆมีอยู่2ต้นในโลกเสือกโดนตัดไปแล้วต้นหนึ่งบ้าชิบหายเลยแต่ไปโทษชาวบ้านก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกครับว่าเป็นดอกไม้ที่มีค่ามากมากป่านนี้ก็คงเอาตีนก่ายหน้าผากครับเพราะเสียดายคนที่ตัดนะแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งจึงจำเป็นเร่งด่วนต้องช่วยกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์ก่อนจะเหลือเพียงชื่อเอาสิตอนนี้แม่งยุ่งแล้วครับมีต้นเดียวในโลกอ่ะแล้วไม่รู้มันจะตายหงตายหาหรือเปล่าก็ต้องเฝ้าทะนุถนอมคงต้องไปกั้นรั้วต้องไปนอนเฝ้าไปทำอะไรให้มันแพร่พันธุ์ได้อันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกครับนักวิจัยแล้วก็นักเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเขาจะไปจัดการเองก็ยังดีนะครับที่ยังเหลือต้นหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์นะครับก็บอกว่าสามารถพัฒนาเป็นไม้ดอกหอมพืชเลื้อยผ่านซุ้มได้และจะศึกษาต่อยอดหาสารสำคัญและทิศทางชีวภาพอันนำไปสู่การค้นพบยาใหม่ๆในอนาคต โดยนักวิจัยได้รวมกันศึกษาแล้วก็บูรณาการข้อสันนิษฐานวิทยาและวิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลเข้าด้วยกันพบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกครับของโลกเลยนะครับการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการชาติพันธุ์ของพันธุ์ไม้วงกระดังงาในประเทศไทยที่หายากและยังไม่เป็นรู้จักเพื่อเป็นการอนุรักษ์ในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนคราวนี้ผมจะเปิดเผยกันว่าดอกไม้ดอกนี้ชื่ออะไรครับชื่อว่าบุกงาลาริสาครับคุ้นไหมบุกงาเนี่ยเราก็เคยได้ยินแต่ลาริสาเนี่ยมันคุ้นไหมลาริสานี่คือใครครับลาริสานี่ก็คือนักร้องดังนะเป็นแรปเปอร์ดังระดับโลกนะไม่ใช่ระดับประเทศเอ้าทำไมต้องเป็นลาริสาล่ะครับเพราะว่ากลุ่มนักวิจัยคนนี้ท่านกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะคุณนางสาวอนิสลาคำดำทองดีเขามีแรงบันดาลใจครับที่เขาเรียนปริญญาเอกและเขาทำงานวิจัยชิ้นนี้แรงบันดาลใจจากแรปเปอร์สาวลาริสาครับที่ดูมันอยู่คนละทางเลยนะเขาเรียนปริญญาเอกเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยครับดอกไม้พันธุ์พืชแต่เรียนปริญญาเอกมันท้อนะมันยากนะกว่าจะจบเนี่ยมันต้องรวบรวมสรรพกำลังรวบรวมทุกอย่างนะครับพูดถึงปริญญาเอกเพียวๆปริญญาเอกแบบมาตรฐานนะแต่ปริญญาเอกแบบอีเปอร์อีปายอะไรก็มีนะอันนั้นก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็เหมือนเรียนปริญญาโทแหละครับคล้ายๆกันแต่ปริญญาเอกแบบนี้มันยากมากๆนะครับมีน้องที่ผมรู้จักเคยไปเรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องขุนสาปรากฏว่าไม่จบครับเพราะว่าจะไปสัมภาษณ์ขุนสาได้เนี่ยแล้วไม่รู้จะต้องจะตายหงตายหากลับมาหรือเปล่าแล้วก็หาตัวยากก็เลยท้อก็เลยไม่จบเพราะตอนนั้นยังไม่มีลาริสาครับตอนก็เลยไม่มีแรงบันดาลใจแต่คุณอนิสลาดำทองดีนี่มีแรงบันดาลใจจากลาริสาเลยให้เกียรติตั้งชื่อว่าบุงาลาริสาครับโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆนะทำไมเขาไม่ตั้งชื่อว่าบุงาประยุทธ์อ่ะ
ไม่ตั้งชื่อว่าบุงากำนันสุเทพอ่ะบุงาสนธิลิ้มอ่ะไม่ตั้งครับเขาตั้งบุงาลลิสาครับเอาลลิสาคือใครอ่ะลลิสาคือแร็ปเปอร์ครับชื่อว่าลลิสามาโนบานเป็นคนบุรีรัมย์นะครับเป็นแร็ปเปอร์เป็นนักร้องเป็นนักเต้นเกาหลีใต้แล้วก็เป็นสมาชิกแบ็คพิงค์เกินกรุ๊ปเกาหลีสังกัด YG Entertainment ชื่อเล่นว่าลิซ่าลิซ่าเปิดตัวเป็นศิลปินเดี่ยวกับซิงเกิลละลิซ่าเดือนกันยาปี2564ครับเป็นอัลบั้มอันดับหนึ่ง บนแกออนอัลบั้มชาร์ตและขายได้มากกว่า 700,000 ชุดในสัปดาห์แรกทำให้เธอเป็นศิลปินหญิงเคป๊อปคนแรกที่ทำได้มิวสิกวิดีโอเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้มผู้ชมรวม 73.6 ล้านครั้งในวันแรกวันแรกนะวันเดียวนะ 73.6 ล้านครั้งกลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกของ YouTube โดยศิลปินเดี่ยวซิงเกิลแรกและซิงเกิลที่2ของอัลบั้มลลิสาและมันนี่ขึ้นถึง10อันดับแรกบนบิลบอร์ดโกลบอล200ลิซ่าในรางวัลมากมายนะครับดวงวันมาม่าอวอร์ดเซอร์เคิลชาร์ตมิวสิกอวอร์ด MTV วิดีโอมิวสิกอวอร์ด MTV ยุโรปมิวสิกอวอร์ด2รางวัลหลังเธอเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่รับรางวัลดังกล่าวเธอได้บันทึกในบันทึกสถิติโลกกินเน็ต5หัวข้อโดยเป็นหนึ่งในไอดอลป๊อปที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกและไอดอลเคป๊อปที่มีผู้ยอดที่มียอดผู้ชมติดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรมตั้งแต่ปี2562ครับชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบนะชีวิตเธอต่อสู้มากว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับไม่ได้ได้มาฟุกฟุกเธอเรียนที่โรงเรียนประภามนตรี1แล้วก็2เมื่ออายุ4ขวบก็หัดเต้นลงแข่งขันเวทีต่างๆรวมทั้งเข้าโครงการ To Be Number 1ระหว่างศึกษาที่โรงเรียนประภามนตรีเธอเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงในโครงการคุณธรรมนำไทยจัดโดยศูนย์คุณธรรมได้รางวัลรองชนะเลิศนะครับเธอได้รางวัลรองชนะเลิศผมจึงอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าไม่จำเป็นต้องได้ที่1ได้ที่2ที่3ที่4ที่5ก็ดังได้ผมไม่รู้ว่าใครได้รางวัลที่1ในครั้งที่เธอประกวดได้รองชนะเลิศเนี่ยแหละไม่รู้เธออยู่ตรงไหนนี่แค่รองนะครับพวกเราก็ต้องมีกำลังใจเพราะการประกวดนั้นมันไม่ใช่ได้ที่1แล้วก็ชีวิตก็จะจบพอประกาศรางวัลที่1แล้วก็สิ้นลมตายหงตายหาไปเลยไม่ใช่นะครับมันยังต้องไปต่ออย่าเพิ่งไปเสียใจว่าได้ที่2ที่3ที่4หรือตกรอบเพราะหลายต่อหลายคนนะครับมีคนหนึ่งนะไปประกวดนางสาวไทยอย่าเอ่ยชื่อเลยเขาไม่ยอมรับเขาอายกับเพื่อนตัวเองปรากฏว่าตกรอบแล้วก็มีเพื่อนในวงการประกวดนางสาวไทยมาทักตอนหลังเขาดังเขาเป็นศิลปินร้องเพลงดังมีเพื่อนนางสาวไทยรุ่นเดียวมาทักดีใจว่าเอ้ยประกวดรุ่นเดียวกันเหมือนกันเรียนรุ่นเดียวกันเป็นไงเขาบอกว่าทำคนผิดหรือเปล่าอีเหี้ยนี่แม่งลืมกับเพื่อนตัวเองตกรอบเป็นไรวะประกวดทางงานตกรอบเป็นไงวะไม่ได้เสียหายอะไรเหี้ยอะไรเลยอ่ะเธอนะครับ ลดสนใจตั้งแต่2555ครับหลังจาก YG อัปโหลดวิดีโอการเต้นของเธอลงบน YouTube ในคลิป Who Dance Girlในเดือนพฤศจิกายน2556เธอปรากฏอยู่ในมิวสิกวิดีโอของแชยังสำหรับเพลงลีการีนาก้าในฐานะนักเต้นตัวประกอบปี2555ครับเธอเป็นนักเต้นตัวประกอบของมิวสิกวิดีโอครับเป็นนักเต้นตัวประกอบนะตอนนี้ลิซ่าเป็นนักเต้นตัวประกอบดังกว่าไอ้ศิลปินแชยังอีกอะตอนนี้นะอ้าวฝึกมา5ปีก็ได้เป็นหนึ่งของสวาพิกวงแบ็คพิงเธอพูดภาษาไทยอังกฤษเกาหลี
และญี่ปุ่นแล้วก็จีนได้แต่ผมว่านี่เป็นเกียรติประวัติของเธอมากๆเลยไอ้รางวัลเยอะแยะมากมายที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันจะสู้ไอ้ดอกไม้บุหงาลาลิซ่าไม่ได้หรอกผมถือว่านี่แหละครับคนที่เป็นคนที่เป็นไอดอลสำหรับคนทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นไอดอลของศิลปินหรอกครับเห็นไหมไอดอลของนักศึกษาปริญญาเอกก็ได้หรือไอดอลของพวกเราครับไอดอลของไรเดอร์ไอดอลของคนขับแท็กซี่ไอดอลของใครก็ตามครับเพราะว่าชีวิตแต่ละชีวิตมันก็ต้องสู้บากบั่นกันไปใช่ไหมมันก็แต่ละอาชีพมันก็มีคุณค่าทั้งนั้นแหละครับคนขับแท็กซี่ส่งลูกเรียนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมีบ้านอยู่ก็เยอะแยะมากมายถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตหลายต่อหลายคนก็มีแรงบันดาลใจจากนักร้องนะครับผมก็ถูกต้องแล้วนะแล้วเธอก็คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็เธอเป็นคนไทยในวงคนเดียวและก็มีสิ่งที่เป็นไทยนำเสนอเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเธอก็รักบ้านเกิดที่บุรีรัมย์รักที่เป็นคนอีสานไม่เห็นจำเป็นต้องอายใครเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะขอขอบคุณกลุ่มนักวิจัยขอบคุณที่หนึ่งก็คือค้นพบดอกไม้บุหงาลาลิซ่าซึ่งเป็นต้นเดียวในโลกแล้วก็จะขยายพันธุ์ต่อไปแล้วก็ให้เกียรติแรปเปอร์สาวลาลิซ่าเอาเธอไปตั้งชื่อเป็นดอกไม้ผมว่าคู่ควรที่สุดแล้วคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นำเสนอมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่เรื่องดีก็ไม่ค่อยจะมีคนจะชอบดูกันเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องเหี้ยๆนี่คนชอบสนใจกันมากนะครับก็เลยต้องมีเรื่องดีๆเรื่องเหี้ยๆสลับปัดเปลี่ยนกันไปด้วยนะครับขายของก่อนครับกองทัพต้องเดินไปทอนครับทีมงานผมก็ต้องกินข้าวนะครับเติมน้ำมันไม่ได้เติมด้วยน้ำแต่จริงๆน้ำแพงกว่าน้ำมันอีกนะก็เลยมาขายของนะครับนั่นนี้เป็นกระถางนะครับเป็นถ้วยกาแฟนะแล้วมาทำเป็นกระถางเอาได้นะครับว่าจะได้ไปแล้วยังใช้เก่าร้อนอ่ะติดมันเป็นงานที่มีคุณค่าทรงคุณค่ามากๆเลยจริงๆนะครับผมขาย190บาทแล้วเซตหนึ่งมี3ใบก็490บาทถ้าสนใจก็ อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับผมครับใน Facebook กิจพลเดชวิสัยหรือ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยหรือแอดไลน์ส่วนตัวของผมได้นะครับผมจะได้ส่งตัวอย่างไปให้ดูได้พูดคุยกันนะมาช่วยอุดหนุนกันหน่อยนี่เป็นสินค้าของคนบ้านๆของชาวบ้านเป็นคนทำแต่งานนั้นมันไม่บ้านเลยทีเดียวครับแล้ววันเสาร์ที่29เมษายนนะครับผมจะบวงสรวงใหญ่พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาที่พิษณุโลกวัดราชบูรณะข้างเจดีย์พันปีตรงข้ามแม่น้ำน่านนะครับนอกจากบวงสรวงแล้วจะมีโรงทานแล้วก็จะมีการจุดเทียนเสริมดวงชะตาด้วยก็ติดต่อมาใน Facebook แล้วก็ใน LINE เช่นเดียวกันครับงานนี้เป็นงานซึ่งจะสมบูรณ์ที่สุดในครั้งที่ผมได้สร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมผมไม่ได้สร้างครับผมเป็นผู้ประสานสร้างแล้วก็เพื่อนๆทั้งหมดทั่วประเทศทั่วโลกเลยมาร่วมกันทำจนสำเร็จก็จะเป็นบวงสรวงเสร็จก็เป็นอันจบเส้นจะได้นอนตายตาหลับนะครับวันที่29เมษายนสำหรับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel ก็เอ่ยเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ชีวิตกลับเดิมชีวิต
ชายชื่อติดชีวิตกลับ